มาดูตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเช้านี้รีบราวกับมาได้นะคะตามตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะหลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนแม้ว่าในยุโรปโควิดยังคงแพร่ระบาดหนักอยู่นะคะกดดันเศรษฐกษิจโลกแล้วก็ส่งผลให้ฟันฟโฟลมีความผันผวนดัชนีช่วงเที่ยงเนี่ยบวกขึ้นมาได้นะคะ4.45จุดอยู่ที่1,594.14จุดมูลค่าการซื้อขาย57,307ล้านบาทค่ะ มาดูราคาทองในประเทศกันนะคะเช้าวันนี้ปรับราคามาแล้ว2ครั้งนะคะลบไป150บาทนะคะทองคําแท่งขายออก28,550บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก2 9 0 5 0บาทค่ะด้านค่างเงินบาทเช้าวันนี้นะคะเปิดมาที่ระดับ33บสาท65สาตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยนักค้าเงินระบุว่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าและมีแนวต้านอยู่ที่34บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ